มาอัปเดตเดือนกรกฎาคมนะครับ iPhone รุ่นไหนที่ควรซื้อแล้วก็ iPhone รุ่นไหนที่ควรรอมาฟังคำแนะนำกันนะครับพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยสวัสดีครับผมต้อมไอโมนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของคำแนะนำการซื้อ iPhone ในช่วงนี้นะครับตอนนี้ครับก็ต้นเดือนกรกฎาคมฮะผมบันทึกเทปนี้วันที่1กรกฎาคมปี2020นะครับถ้านับเวลานะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ3เดือนนะครับก่อนที่จะถึงช่วงการเปิดตัว iPhone ปี2020หรือว่า iPhone 12ที่เราพูดติดปากนั่นเองครับมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ควรจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วก็รุ่นไหนที่เราควรจะรอนะครับ iPhone รุ่นที่เปิดตัวล่าสุดก็คือ iPhone SE รุ่นที่2ตอนนี้ได้วางจำหน่ายและขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งทางฝั่ง Apple Store เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์แล้วก็ตัวแทนร้านจำหน่ายทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana True Move HAS D-Tag ต่างก็มี iPhone SE ขายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหาซื้อได้ง่ายด้วยนะฮะราคาเข้าถึงง่ายๆครับ 14,900 บาทถามว่า iPhone รุ่นนี้สามารถซื้อได้เลยไหมก็ต้องบอกว่าซื้อได้เลยครับมันเป็นรุ่นอัปเกรดจาก iPhone 8นะครับที่ใช้ชิป CPU เดียวกับ iPhone 11 iPhone 11 Pro นะครับสำหรับคุณสมบัติต่างๆของรุ่นนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวครับผมแนบรีวิวของ iPhone SE รุ่นที่2เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูรีวิวกันแบบละเอียดเลยนะครับสรุปง่ายๆถ้าจะซื้อ iPhone SE รุ่นที่2สามารถซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องรอต่อมาครับรุ่นที่หลายๆคนสงสัยเป็นอย่างมากนั่นก็คือตระกูลของ iPhone 11นะครับประกอบไปด้วย iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max มีคนถามว่าจะซื้อตอนนี้เลยไหมหรือว่ารอดีนะครับเอางี้ครับคำตอบของผมนะที่ผมอยากจะแนะนำถ้าสมมติว่าณปัจจุบันคุณมีสมาร์ทโฟนใช้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนก็ตามหรือว่าสมาร์ทโฟนฝั่ง Android แล้วแต่นะฮะถ้าเป็นมีมือถือใช้อยู่และยังพอที่จะมีแรงคือน้องไม่ได้งอแงยังไม่ได้พังอาจจะมีแบตเสื่อมนิดหน่อยนะฮะเราก็เอาไปเปลี่ยนแบตได้ผมแนะนำว่าให้ชะลอดีกว่านะฮะรอรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวนั่นก็คือ iPhone ปี2020หลายๆสื่อจะใช้ชื่อว่า iPhone 12นะครับในข่าวลือคร่าวๆที่ผมจะสรุปให้ฟังกันสั้นๆก่อนสำหรับ iPhone 12ณตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะฮะจะประกอบไปด้วย iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Proแล้วก็ iPhone 12 Pro Max อันนี้เป็นแค่ข่าวลือก่อนนะในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆแน่นอนว่าก็จะมีการอัปเกรด CPU นะครับไปใช้ชิป CPU A14 Bionic ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีการผลิต CPU ระดับ5นาโนเมตรที่เล็กลงไปอีกแต่ว่าแรงมากขึ้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นและเด่นๆที่สำคัญนะครับน่าจะมาพร้อมในเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับตรงนี้ผมมองว่ารอได้เป็นรอดีกว่านะครับถ้าใครยังมีมือถือใช้อยู่ก็รอได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบอยากจำเป็นจริงๆแบบเครื่องพังแล้วจำเป็นจะต้องหา iPhone สักเครื่องนึงมาใช้และอยากจะได้ iPhone 11 11 Pro มาใช้ผมก็บอกว่าซื้อมาใช้ได้เลยครับพอถึงช่วงใกล้ๆสักประมาณปลายเดือนกันยายนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะขายแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ได้เผื่อว่าเราอยากจะได้ iPhone 12นะฮะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำในช่วงนี้เลยละกันสำหรับใครที่แบบรอ iPhone 11ลดราคาก็ต้องบอกว่ารอให้ iPhone 12เปิดตัวแล้วก็เปิดขายก่อนนะครับถ้าพูดถึงระยะเวลาจริงๆก็คงจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่าในหลายๆข่าวที่รายงานมาณตอนนี้ iPhone 12อาจจะมีความช้าหน่อยคืออาจจะดีเลย์หน่อยใน iPhone 12นะครับมีข่าวลือว่าจะเปิดขายกันในช่วงสักราวๆต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับอันนั้นคือเปิดขายเป็นครั้งแรกในกลุ่มประเทศแรกนะครับส่วนในประเทศไทยนั้นคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมอันนี้คือปลายเดือนตุลาคมนี่เป็นระยะเวลาปกตินะครับตอนที่แบบว่า iPhone เริ่มเปิดขายในประเทศไทยแต่ว่าถ้าสมมติว่าปีนี้นะครับถ้ามีดีเลย์ขึ้นมาแบบนั้นไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ใช้ iPhone 12ในประเทศไทยได้ซื้อกันในช่วงน่าจะราวๆสักต้นเดือนพฤศจิกาเลยก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็รอติดตามกันอีกทีนึงนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนที่ iPhone รุ่นใหม่จะเปิดตัวแล้วก็กว่าที่จะขายก็ราวๆสัก4เดือนนะครับส่วนในอุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับทั้งฝั่งของ iPad แล้วก็ฝั่งของ Apple Watch นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแนะนำในคลิปต่อไปนะครับว่า Apple Watch กับ iPad รุ่นไหนที่ควรซื้อและรุ่นไหนที่ควรชะลอยังไงก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับที่ช่อง iMode Official ของเราเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตข่าวใหม่ให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมไว้พบกันในรอบหน้าผมต้อม iMode สวัสดีครับLet's go!